ค่ะวันนี้เราจะมีแม่ลูกคู่แซ่บนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าลูกชายเนี่ยแซ่บมากรอแบบว่ากระชากตับไตไส้พุงกันเลยทีเดียวกับคุณคุณแม่นี่ก็เป็นดารานะคะสาวสวยเสียเลยลูกชายดังมากในโซเชียลแล้วตอนนี้อุ้ยมีแฟนคลับแล้วค่ะคุณเสียงว่านะคะนางกำลังจะมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ของช่องเราอีกด้วยนี่ไงนี่ไงขอต้อนรับนะคะนายณภัทรและพี่หมูพิมพกาค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวนะเคยมาออกรายการเราตัวยังไม่เท่านี้นี่ทำไมพรวดพราดขนาดนี้นอนๆอยู่ตื่นมาก็แบบว่าเท่านี้เลยใช่ค่ะถือว่าเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากตั้งแต่มีภาพของน้องนายออกมาเนี่ยนะคะก็สาวๆเขาก็เริ่มกรี๊ดกันทั้งเมืองคุณแม่ว่ายังไงจริงๆก็ค่อยๆทีละนิดค่อยๆซึมกรี๊ดติดกันทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาวันนึงเขาก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยตั้งรับไม่ทันเหมือนกันวันนึงเป็นลูกน้อยของเราอยู่ดีๆเอ้าตื่นมาอีกวันนึงโอ้โหสาวกรี๊ดกันแล้วยี้ใช่ค่ะเอายี้หลายๆคนถ้าเนี่ยพวกคุณเคยดูเขาตอนเด็กๆไหมใช่เหรอเดี๋ยวดูจากพวกคุณเนี่ยคุณก็เด็กกว่าเขานะคะคุณดูเขาทันเหรอคะเนี่ยตอนที่เขายังผมหยิกหยองอยู่อะค่ะคุณเขาไล่ดูหมดเลยค่ะเหรอใช่ค่ะอ่ะถ้าใครยังไม่เคยได้ชมเรามีภาพนะคะคำปลอบใจเนี่ยน้องนายจำได้ไหมว่าแม่พูดจำได้แม่พูดว่าอะไรครับก็ชนะทั้งยิ่งใหญ่ทั้งรู้จักคำว่าแม่นี่มือให้หน่อยนะฮะจริงนะจริงนะเขาบอกแล้วเขาจะเป็นโปรก็ฉันก็เรียนก่อนด้วยเทิร์นโปรดีกว่าเดี๋ยวพอเทิร์นโปรเดี๋ยวหาตัวจะแพงเดี๋ยวแพงปุ๊บเดี๋ยวแพงสอนพี่ซะหน่อยได้มาขอให้นายสอนให้หน่อยมาโปรโชว์หน่อยแต่ถ้าโปรไม่ลงที่หาทั้งคณะเลยนะไอ้พี่ปุ๊บครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ท่าเขาสวยเลยนะร้องไห้นะเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเนาะหมูพี่แม่ก็เปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวพี่ก็เปลี่ยนพิธีกรด้วยค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยโตขึ้นเยอะตอนนี้ก็เลยเนื้อหอมมากมีทั้งงานถ่ายแบบมีเว้นนะคะแล้วก็ยังมีผู้จัดละครหลายๆคนนะคะที่ต้องการตัวรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เป็นหนุ่มฮอตละก็ดีใจครับผมที่เหมือนมีผลงานเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้รับการฟีดแบ็กแล้วก็ซัพพอร์ตกลับมาดีมากเลยครับผมขอบคุณครับนี่คือเตรียมจะเล่นละครแล้วด้วยอย่างนี้หรอจริงๆก็เซ็นสัญญากับช่องเราเนี่ยมาสัญญาทั้งหมด5ปีหมดไปปีนึงแล้วค่ะคือผมเรียนมหิดลอินเตอร์ครับผมสาขาคอมมิวนิเคชันดีไซน์ซึ่งเป็นเกี่ยวกับการออกแบบครับผมทีนี้งานผมก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนต้องพรีเซนต์วันต่อวันเวลาเรียนของผมก็แทบจะน้อยมากอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาแบบจัดสรรเวลาได้นะแน่นอนค่ะนี่แต่จริงๆเนี่ยเห็นเขาอย่างนี้นะหล่อๆอย่างนี้นะมีคนติดต่อนู่นนี่นะจริงๆตอนแรกบอกไม่อยากเข้าในวงการเนี่ยเพราะอะไรอ่ะป้ามาก็เคยถามโตขึ้นอยากเป็นดาราเหมือนแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตอบมาตลอดไม่ครับไม่ครับไม่ครับแล้วตอนไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ชอบเหมือนกันนะเริ่มชอบใช่ไหมหลังจากได้ลองเล่นช่วยเพื่อนเล่นหนังสั้นให้แล้วก็ได้มาลองเล่นโฆษณาของตัวเองคืองานออกมาแล้วมันตลกค่ะแต่คือผมรู้สึกว่าผมทำน่าจะทำได้ดีกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมพัฒนาตัวเองได้ดีกว่านี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายอย่างนึงคุณก็เลยอยากจะทำงานของคุณให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับดีมากเห็นบอกว่าแม่เนี่ยนะเทรนกันเลยทีเดียวนะสอนบุคลิกภาพเตรียมพร้อมหมดทุกเรื่องราวนะคะเพื่อจะให้คุณลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเลยใช่ไหมหมูค่ะจริงๆการที่หมูเทรนเขาเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังว่าจะอยู่ในวงการแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาเรียนอินเตอร์เด็กที่เรียนอินเตอร์เนี่ยวิชาที่เขาจะได้เรียนน้อยที่สุดคือวิชาภาษาไทยลายมือเขาจะเหมือนเด็กป.สองป.สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับภาษาไทยแล้วเราก็อยู่ในวงการเราเป็นคนไทยอ่ะถ้าพูดภาษาไทยไม่ชัดมันก็เป็นเรื่องที่น่าอายเนาะตอนเล็กๆเนี่ยก็จะให้เขาหาเรื่องที่เขาชอบมาอ่านให้ฟังอ่านให้เราเข้าใจอ่ะเรายืนฟังอยู่แล้วเราต้องเข้าใจถ้าอ่านแล้วเราฟังแล้วไม่เข้าใจกลับไปอ่านใหม่ก็จะให้กลับไปอ่านใหม่แล้วพอหลังจากนั้นเขาเริ่มอ่านเริ่มพูดที่เราเข้าใจละเราก็เริ่มแบบน้องนายมืออยู่ตรงไหนเวลาพูดมืออยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนสอนวิธีการว่าเราจะต้องยืนยังไงมือยังไงใช่ค่ะเป็นการดูแลบุคลิกภาพไปด้วยในตัวนั่นแหละใช่ค่ะดีจังแม่สอนหลายอย่างนะสอนแม้กระทั่งเรายิ้มเลยเหรอนายการยิ้มนี่สอนกันได้เหรอแม่สอนยังไงแม่สอนยังไงเล่าสิ
มือนเขาไม่ได้สอนคือผมเป็นคนยิ้มไม่ค่อยเป็นยิ้มไม่เป็นแต่ว่าเสือยิ้มยากอ๋อไม่ยิ้มไม่ยิ้มอะไรแบบนี้คือแม่จะบอกว่าเวลายิ้มเนี่ยมันต้องยิ้มออกมาจากใจเวลาเรายิ้มให้ใครไม่ใช่แบบไปยิ้มเฟกถ้าเรายิ้มออกมาจากใจจริงคนที่เห็นเรายิ้มเขาก็จะรู้สึกสัมผัสได้ไม่รู้นะเราเป็นคนชอบแบบผู้ชายที่แบบยิ้มออกมาแล้วแบบฟันสวยสมัยเราจะปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กเลยนะดูแลรักษาฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการแปรงฟันแปรงฟันเสร็จเนี่ยต้องว้วนปากนิดนึงนะอย่างสมมติถ้าปัจจุบันเนี่ยมีแฟนคลับเยอะถ้าเขาขอเซลฟี่ไปใกล้ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราต้องแบบดูแลเรื่องฟันเรื่องรอยยิ้มแบบว่าแม่ดูละเอียดเลยนะสอนขนาดนั้นกันเลยทีเดียวใช่ค่ะอย่างนี้เรียกว่าเป็นแม่ดันได้ไหมทั้งดูเลยล่ะทั้งดูทั้งดันใช่ใช่ค่ะกลายเป็นมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่ค่ะตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลิสเตอรีนเพราะว่าจริงๆตอนติดต่อมาเนี่ยมันเป็นของสามัญประจำบ้านของเราสองคนอยู่แล้วเราก็โอเคยินดีเลยนี่ไงสิ่งที่สอนลูกแล้วทำให้ลูกก็ได้ดีจนถึงตอนนี้ค่ะเบื้องหลังคุณต้องมีการเต้นด้วยเหรอคะคือความจริงตอนที่ทางลิสเตอรีนเขาติดต่อมาครับผมก็แบบเฮ้ยไม่เคยเต้นมาก่อนเลยแล้วมันเอาจริงก็เต้นไม่เป็นด้วยครับผมแต่ผมมองว่ามันก็ท้าทายแล้วมันก็เปลี่ยนลุคผมดีก็ทำไมไม่ลองดูก็ลองดูสักตั้งหนึ่งมันเป็นสเต็ปไหนยังไงอ่ะคือมันจะเป็นเหมือนโยกเบาๆครับไม่ได้เต้นอย่าเรียกว่าเต้นเลยเรียกว่าขยับนิดหน่อยคุณร่วมงานกับคนหลายคนอย่างเช่นว่าพี่บอยปกรณ์แล้วก็น้องพิมถาเย้เป็นยังไงบ้างคะพี่บอยนี่ตลกมากเลยส่วนพิมถาก็เขาสอนความเกรียนอะไรคุณบ้างไหมคะให้วิชาไหมบอยให้วิชาไหมเฮ้ยนายมุกนี้ไปว่าเฮ้ยนายนี่มีไหมก็มีพี่บอยแกล้งพิมถาดูครับอ๋อเหรอได้มาลองชิมลางวงการบันเทิงแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เป็นยังไงชอบมากขึ้นไหมแล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างรู้สึกสนุกครับผมแล้วก็น่าจะชอบมากขึ้นคือเหมือนผมอยู่ไปไหนกับแม่ตั้งแต่เด็กตามไปกองถ่ายไปกองละครไปอัดรายการผมก็มานั่งดูอย่างเงี้ยครับแล้วมันเหมือนมันคุ้นชินคุ้นเคยใช่ค่ะคุณฮอตขนาดนี้คุณฮิตขนาดนี้สาวๆโอ้โหแฟนๆเยอะขนาดนี้คุณมีแฟนหรือยังคะตอบต่อหน้าแม่เนี่ยแหละตอนนี้อายุเท่าไหร่19ครับ19มีไหมคะคุณยังไม่มีครับเหรอคะคุณมีแบบมาคุยเคยไลน์เลยอะไรยี่มีบ้างไหมมีนิดหน่อยมีส่งสติกเกอร์กันนะคะแม่มีส่งสติกเกอร์ไม่เป็นไรสรุปว่าพี่หมูไม่ห้ามมีแฟนไม่ห้ามแล้วพี่หมูก็เหมือนกับว่าพี่หมูมองว่าเป็นเรื่องปกติความรักมันเหมือนเป็นแรงผลักดันน่ะเป็นพลังเสริมที่ให้เขาทำอะไรต่อไปอย่างเงี้ยค่ะใช่แม่เปิดทางไว้เลยไปเขียวไปเขียวแม่ใจกว้างดีจังพี่หมูนี่ถือว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวถามแทนคุณแม่ทุกหลายๆคนที่อาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยากไหมคะพี่ผ่านมาได้ยังไงคะมันอยู่ที่วิธีคิดของเรานะคะคือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยลูกเราขาดความอบอุ่นลูกเราเป็นเด็กมีปมด้อยลูกเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยลูกฉันไม่เป็นลูกฉันแบบว่าสุดยอดทำอะไรได้คือให้ความไว้ใจเขามีอะไรปรึกษากันคุยกันแล้วเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยเขาว่าเขาทำได้เขาก็จะทำได้ถามว่าเลี้ยงเดี่ยวเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่มันเป็นความเหนื่อยที่มันมีเป้าหมายอ่ะเราทำงานเหนื่อยทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นเขามีรอยยิ้มเพื่อให้เห็นเขาเติบโตมีการศึกษาที่ดีวันนี้มาเห็นลูกของตัวเองเนี่ยนะซึ่งเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นๆเนี่ยเรามีความรู้สึกภูมิใจขนาดไหนหมูว่าคนเป็นแม่ทุกคนก็ต้องภูมิใจนะคะที่แบบว่าลูกเรามีคนเขาเรียกอะไรมีคนซัพพอร์ตนะแต่มันก็ทำให้เราวางตัวลำบากเหมือนกันยังไงก็คือมันเหมือนต้องทำให้ดีต้องทำให้ดีส่งเขาไปให้ดีได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ใกล้เทศกาลวันแม่แล้วนะคะปกติน้องนายทำอะไรให้พี่หมูบ้างเวลาวันแม่คือปกติผมก็จะทำของ DIY ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตั้งแต่เล็กเลยใช่ที่ผมมองว่าความจริงของขวัญชิ้นนึงการที่จะให้ใครมันไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าสูงราคาแพงอะไรแต่ว่าถ้ามันมีคุณค่าทางใจกับใครสักคนหนึ่งมันก็น่าจะเป็นของขวัญที่ดีทีเดียวเลยเขาจะชอบทำแบบการ์ดให้ตั้งแต่เด็กทำให้พอถึงเทศกาลเนี่ยวันแม่วันเกิดเขาวันเกิดเขาวันเกิดเราเนี่ยก็จะหายเข้าไปในห้องแล้วหายเข้าไปตอนแรกๆเราก็ไม่รู้อะไรอ๋อแล้วก็มีการ์ดมาให้พอปีต่อๆไปที่หายเข้าไปในห้องเรารู้ละทำอะไรพอรู้พอเราเริ่มจับทางได้ทุกปีได้ทุกครั้งวันละปีละ3ครั้ง3ครั้งเราก็เริ่มบอกน้องนายแม่ไม่เอาแล้วนะการ์ดอ้าวอ้าวแม่ไม่งั้นล่ะแม่แล้วแม่จะเอาอะไรล่ะแม่ตอนหลังเขาก็เริ่มประดิษฐ์เป็นแบบมันไม่ใช่การ์ดอะแต่มันเหมือนเป็นตุ๊กตาเป็นแบบดอกแดกดอกแดกได้อะไรอย่างเงี้ยพอประดิษฐ์เสร็จไปสักประมาณ 5-6 ปีก็เอาอีกแล้วแม่ก็บอกแม่ไม่เอาอีกแล้วเริ่มเบื่อแล้วมันมาตั้งอยู่ที่บ้านแล้วมันแบบว่ามันเป็นกระดาษไปเลยอะ
แม่นี่เอาใจยากจริงเนี่ยเปลี่ยนไปเอาใจหญิงอื่นเลยค่อยดูใช่ไหมแล้วไงพอแม่บอกนายแม่ไม่เอาแล้วตุ๊กตาแล้วเราทำอะไรกันทำอะไรคือตอนนั้นก็ผมก็คิดเหมือนแม่ครับเริ่มตันแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเหมือนผมเคยเห็นภาพหนึ่งใน Instagram ครับผมเป็นภาพที่คนเอาพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่คือความจริงผมกับแม่ก็ถ้าอยู่กัน2คนจะขี้อายนะครับก็ไม่ค่อยแสดงออกก็ลองดูสักตั้งนึงอ๋อเหรอคุณก็เหมือนเอาน้ำใส่กะละมังครับผมแล้วก็ไปแอบซื้อพวงมาลัยมาตอนเช้าแล้วก็เตรียมมาไหว้คุณแม่แล้วพอทำเสร็จเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยมันรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกจริงๆแล้วเขาบอกแม่แม่สปาเท้าให้สปาเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดนะแล้วก็เฮ้ยเหรอเขาดีเคียวไม่ดีเคียวแล้วขัดจริงจังด้วยนะคะขัดจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็ขอพรจากคุณแม่ขอพรแล้วก็ให้พรยาวเลยแล้วก็ลูบหัวเขาให้พรค่ะแล้วก็นี่ทำมา3ปีติดกันแล้วโอ้ดีอ่ะเดี๋ยวปีที่5แม่คงบอกแม่เบื่อแม่นี่วันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้น้องนายมีของมามอบให้กับคุณแม่ค่ะโอ้ดีโอ้ขอบคุณมาก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 ขอบรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ยอมห่วงใยไม่อยากจากไปไกลแม้เพียงครึ่งวันให้เธอเป็นเด็กดีให้เธอมีพลังให้เธอเป็นความหวังของแม่ต่อไปใช่ที่ลูกรำร้องเพราะต้องการไออุ่นอุ่นไอรักอุ่นละมุนขอน้ำนมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกินขอน้ำนมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกินสำหรับหนูแล้วอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรทุกครั้งที่ตั้งแต่เขาเล็กๆจนโตอ่ะเวลาสมมติหมูทำงานเหนื่อยๆกลับมาบ้านแล้วเห็นเขานอนหลับเนี่ยมันจะมีอยู่ท่อนนึงแล้วหมูจะเข้าไปลูบหัวเขาว่าให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปนะภาคภูมิใจมากๆเลยนะหมูยังมีอะไรห่วงอีกไหมตายได้เลยนะหมูวันนี้คือแบบว่าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้ววันนี้เขามีความคิดที่เป็นเด็กมีความคิดและเป็นผู้ใหญ่เกินตัวมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงมากเนี่ยหมูไม่มีอะไรต้องห่วงเขาแล้วแล้วคุณล่ะเหมือนช่วงนี้เขาทำงานหนักขึ้นครับผมเหมือนมีผมมาด้วยแล้วก็คุณสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพครับผมให้ทั้งคุณแม่คุณลูกฝากผลงานค่ะหนูหายจากวงการละครไป2ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับมารับงานก็มีละครเรื่องสะใภ้เจ้าค่ะน้องนายมีอะไรงานครับก็จะมีโฆษณาครับผมตัวนึงของผมก็คือที่เพิ่งออนแอร์ไปเป็นโฆษณา Detoxercise ของ Listerine นะครับแล้วก็จะเป็นผลงานเล็กๆน้อยๆครับถ่ายแบบนิตยสารนี่ครับวันแม่ก็มีอยู่ประมาณ 4-5 เล่มวันแม่แม่ลูกคู่นี้ฮอตสุดนะคะแล้วถ้าอยากดูน้องนายเต้นก็ต้องเข้าไปดูที่ Facebook ของ Listerine วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่หมูแล้วก็น้องนายมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากวันนี้ค่ะทอนค่ะเครื่องประดับ The Wonder Room ค่ะ Soul and Gravit Roger Vivier ค่ะวันนี้พวกเราก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ